สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาสภาพแวดล้อมทางทะเลและทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองมาลดีฟบริเวณหมู่เกาะบาอาโตที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเกาะมุดดูสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องอาหารเดอะมาร์เก็ตส่งฟังนางสาวลอเรนอาเธอร์นักชีววิทยาทางทะเลของโรงแรมดุสิตธานีมาลดีฟบรรยายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเลของมาลดีฟประเทศที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเลมีลักษณะเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียตามแนวรอยต่อของแอฟริกันกับอินเดียนเพลทเดิมมียอดเขาของเทือกเขาใต้ทะเลเมื่อภูเขาเริ่มจมเกิดปะการังขึ้นโดยรอบลักษณะเป็นวงแหวนที่เรียกว่าอะตอลมาลดีฟมีเกาะต่างๆรวม 1,192 เกาะเกิดแนวปะการังที่สวยงามมีสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์เป็นระบบนิเวศใต้ท้องทะเลมีความสมบูรณ์มากปะการังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มมีรูปร่างหลายแบบกลมแบนเป็นเส้นปะการังแต่ละตัวจะมีสาหร่ายอาศัยอยู่เมื่อสาหร่ายสังเคราะห์แสงเกิดเป็นอาหารปะการังได้อาศัยเป็นอาหารด้วยปะการังเป็นสัตว์ที่ไวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ปะการังคายสาหร่ายออกมาเป็นเหตุให้ปะการังตายสภาพแวดล้อมที่เกิดจากคนก็มีส่วนทำให้ปะการังเสียหายปะการังมีประโยชน์เป็นที่อยู่ของปลาสัตว์น้ำเป็นแนวกันไม่ให้เกาะถูกกัดเซาะที่สำคัญคือมาลดีฟอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวแนวปะการังเป็นแหล่งดึงดูดที่สำคัญที่สุดทำให้รัฐบาลมาลดีฟพยายามรักษาระบบนิเวศให้ปะการังไม่ถูกทำลายและประกาศให้มีเกาะที่เป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว25แห่งเกาะที่มีการอยู่อาศัย200เกาะในจำนวนนี้มีเกาะที่เป็นรีสอร์ท80เกาะโรงแรมดุสิตธานีมาลดีฟที่ประทับมีแนวทางอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลของโรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองปลูกปะการังและสนับสนุนให้คนพื้นเมืองร่วมกันปกป้องเต่าทะเลจากนั้นทอดพระเนตรโครงการพัฒนาการเกษตรแบบไม่ใช้ดินของสาธารณรัฐมาลดีฟที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุนตามคำขอของกระทรวงประมงและเกษตรของมาลดีฟโครงการลูกพระดาบสมุทรปราการมูลนิธิพระดาบสส่งนักวิชาการเกษตรมาสอนและติดตามความก้าวหน้าเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบไม่ใช้ดินในมาลดีฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบก้าวหน้าที่ผ่านมามีเกษตรกรเจ้าหน้าที่กระทรวงประมงและเกษตรมาลดีฟและเยาวชนเดินทางไปฝึกอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรอื่นๆที่ประเทศไทยแล้ว2รุ่นสามารถนำรูปแบบและเทคโนโลยีด้านนี้ไปปรับใช้ตามเกาะต่างๆของมาลดีฟได้แล้วเน้นใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เช่นนำกาบมะพร้าวหั่นขุยมะพร้าวทรายและเศษปะการังตายแล้วทำเป็นวัสดุปลูกผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เป็นผักสลัดส่งจำหน่ายตามรีสอร์ทลดการนำเข้าผักจากต่างประเทศที่ราคาแพงมากต่อจากนั้นทอดพระเนตรเทคโนโลยีต่างๆที่โรงแรมดุสิตธานีมาลดีฟนำมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แก่กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล4เครื่องรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดอยู่ที่840กิโลวัตต์ต่อวันค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่8บาทต่อ1กิโลวัตต์กระบวนการผลิตน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มโรงแรมดุสิตธานีมาลดีฟมีเครื่องสูบน้ำทะเลที่ระดับความลึก30เมตร
ขึ้นมาเก็บไว้ที่ถังเก็บตะกอนก่อนนำเข้าเครื่องกรองน้ำมีโรงงานผลิตน้ำจืด2โรงงานผลิตน้ำจืดได้416ตันต่อวันใช้พลังงานในการผลิตโรงงานละ24กิโลวัตต์ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำเค็มให้เป็นน้ำดื่มอยู่ที่70บาทต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรที่สำคัญคือทางโรงแรมมีโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดนำเครื่องผลิตมาจากประเทศไทยกำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวันผลิตได้ทั้งน้ำดื่มธรรมดาและน้ำดื่มอัดแก๊สใส่ขวดแก้วไม่ใช้ขวดน้ำพลาสติกที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนบ้านพักอาศัยของพนักงานที่มีทั้งสิ้น188คนเป็นคนไทย40คนอยู่ส่วนกลางของเกาะมี132ห้องมีส่วนสันทนาการเช่นห้องออกกำลังกายห้องอินเทอร์เน็ตห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยพันธุ์เต่าทะเลบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมทั้งนี้เมื่อปี2546ผู้ประกอบการรีสอร์ทบริเวณหมู่เกาะบาอาโตรวมตัวกันก่อตั้งโครงการบาอาโตรีสอร์ทยูไนเต็ดหรือบารูในภาษาดิเวลีของมาลดีฟหมายถึงความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลนอกจากนี้รัฐบาลมาลดีฟยังร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ตั้งโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาในหมู่เกาะบาอาโตจากความร่วมมือดังกล่าวองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนให้หมู่เกาะบาอาโตเป็นเขตสงวนทางชีวมณฑลในปี2554จากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองมาลดีฟที่เกาะดอนฟานูตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะบาอาโตเป็นเกาะที่มีชาวพื้นเมืองมาลดีฟอาศัยอยู่ในอดีตชนพื้นเมืองบนเกาะมีชื่อเสียงด้านการล่าฉลามวาฬและกระเบนเพื่อนำน้ำมันจากตับปลาทั้งสองชนิดทำยาเรือประมงท้องถิ่นเรียกว่าโดนี่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเกาะนี้มีคลินิกรักษาคนไข้หนึ่งแห่งโรงเรียนระดับประถมศึกษาหนึ่งแห่งมีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น78คนครู19คนและมีร้านน้ำชาพื้นเมืองหนึ่งแห่งโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนด้วยเกาะดอนฟานูอยู่ใกล้อ่าวฮานิฟารูบริเวณนี้มีฉลามวาฬอาศัยอยู่จำนวนมากนอกจากนี้ยังพบว่ามีกระเบนมากินแพลงก์ตอนในช่วงที่น้ำทะเลพัดเข้าสู่ทะเลตอนในของหมู่เกาะปี2535รัฐบาลมาลดีฟออกกฎหมายห้ามล่าฉลามวาฬชาวเกาะดอนฟานูจึงหันมาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลประกอบอาชีพนำนักท่องเที่ยวชมการให้อาหารฉลามวาฬและกระเบนแทนประเทศมาลดีฟเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้พยายามศึกษาหาความรู้เรื่องต่างๆประธานาธิบดีและบรรดารัฐมนตรีรู้ความเป็นไปในประเทศไทยดีมากมีการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขและเรื่องสภาพแวดล้อมมีความพยายามรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีการตั้งโรงแรมตามเกาะมีกฎควบคุมเรื่องของเสียและเรื่องทัศนียภาพอย่างเข้มงวดเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาการท่องเที่ยวเวลา 16:50 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินทะเลพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าจอดเรือหมู่เกาะบาอาโตไปท่าอากาศยานเครื่องบินทางทะเลกรุงมาเลเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG712เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงมาเลสาธารณรัฐมาลดีฟนิวัตประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน